สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับรายการแกะรอยรัดนะคะท่านผู้ชมคะจากการใช้แรงงานในประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายระบบมีทั้งถูกต้องตามกฎหมายผิดกฎหมายผู้ใช้แรงงานอิสระซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะทำประกันสังคมกันทั้งสิ้นค่ะและส่วนที่ทำประกันสังคมมาตรา39ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ใช้แรงงานอิสระได้มีสิทธิ์ทำประกันสังคมมาตรา40ได้แต่บางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะถึงการบูรณาการการรักษาพยาบาลตลอดจนการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานด้วยดังนั้นดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดระยองซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยประกันสังคมซึ่งศูนย์ฟื้นฟูทั้ง1ใน3นี้นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกจังหวัดระยองนะคะศูนย์ที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เกี่ยวกับแรงงานนะครับสำหรับภารกิจของศูนย์นะคะจะแตกต่างจากหน่วยบริการคือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนิดนึงนะคะตรงที่ว่าเรามีภารกิจในเรื่องของการฟื้นฟูทางด้านการแพทย์นะคะฟื้นฟูทางด้านการฝึกอาชีพนะคะแล้วก็มีการให้การรักษาผ่าตัดฟื้นฟูหลังจากที่ลูกจ้างนะคะที่ประสบอันตรายที่เนื่องจากการทำงานแล้วเนี่ยเขาสิ้นสุดการรักษาแล้วเราเห็นว่าอายุวะบางส่วนของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นได้ตรงนี้ลูกจ้างก็สามารถที่จะเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูได้ค่ะเพราะฉะนั้นลูกจ้างที่เข้าศูนย์เนี่ยก็คือลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการเท่านั้นนะคะส่วนการฟื้นฟูทางด้านการแพทย์นะคะศูนย์เนี่ยจะมีภารกิจดำเนินการภายใต้อนุกรรมการฟื้นฟูทางการแพทย์นะคะประกอบด้วยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งหมด11ท่านนะคะมีเวลา2ปีนะคะก็มีหน้าที่ในเรื่องของการรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูเข้าศูนย์นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในระหว่างการเข้ารับการฟื้นฟูเนี่ยก็อยู่ผ่านทางท่านอนุฟื้นฟูที่จะต้องพิจารณาอนุมัติเมื่อเขาจบสิ้นสุดการฟื้นฟูหมายถึงว่าสิ้นสุดการฟื้นฟูทางด้านการแพทย์แล้วก็ฟื้นฟูทางด้านอาชีพแล้วเนี่ยนะคะกรรมการฟื้นฟูถึงจะให้ความเห็นชอบในการที่จะสิ้นสุดการฟื้นฟูได้ค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าถ้าเกิดท่านนะคะเกิดประสบอุบัติเหตุนะคะที่เนื่องจากการทำงานแล้วก็ได้รับการสูญเสียถึงขั้นพิการหรือว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะนะคะท่านก็สามารถเข้ารับการดูแลในเรื่องการฟื้นฟูต่อนะคะได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทุกแห่งนะคะในขณะนี้มีทั้งหมด4แห่งนะคะก็ส่วนกลางก็ที่จังหวัดปทุมนะคะส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านสามารถเข้ารับการบริการฟื้นฟูนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านผู้ชมคะเสียงเมื่อสักครู่ก็เป็นเสียงของผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูภาคตะวันออกนะคะและช่วงนี้เราก็จะพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะไปดูผู้ป่วยที่มาทำการฟื้นฟูพร้อมกับชมอุปกรณ์ในการฟื้นฟูผู้ป่วยกันค่ะเมย์ให้เราไปส่งที่บ้านนะไม่มีคนอยู่บ้านเหรออืมพ่อแม่เราไปต่างจังหวัดอ่ะงั้นล็อกบ้านดีๆนะช่างดีนะการทำกายภาพบำบัดนะคะเมื่อกี้คุณสรัญญาก็เป็นหัวหน้าศูนย์
บาลวิชาชีพนะคะก็มีโรงพยาบาลที่มาดีไหมคะทีนี้ในแต่ละวันนี้เราให้บริการอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นส่วนหลักการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทางโต๊ะมุมด้านนู้นก็จะเป็นโต๊ะสำหรับให้นักกายภาพบำบัดนะคะเป็นนวดดัดดึงเพื่อเพิ่มองศาของกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้มือเนี่ยสามารถยืดจับได้นะคะแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้เรายังมีมุมตรงนี้เป็นอ่างน้ำแช่น้ำอุ่นนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวแล้วก็จะมีเป็นการแช่พาราฟินแล้วก็มีแผ่นประคบร้อนนี่ก็คือจะเป็นการออกกำลังกายของการที่ใช้มือนะคะในการหนีไม่ต้องบอกเลยก็คือนี้เป็นการฝึกของแรงบีบมือนะคะที่จะช่วยในการฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อในการที่หยิบจับวัตถุต่างฝึกคือจนกว่าจะจับได้คล่องใช่ค่ะคือตอนนี้น้ำหนักมือไม่สามารถยกอะไรได้ตอนแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนแรกมาจะเป็นลักษณะของข้อมือติดแขนนะคะก็คือไม่สามารถที่จะหนีเข้ามาหยิบจับอะไรได้นะคะก็คือตอนนี้เราก็จะฝึกเขาตอนนี้คือฝึกให้เขากางมือออกได้สำหรับของเป็นง่ามมืออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกมาจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะคือตอนนี้ก็คือกางออกเพื่อให้สามารถที่จะครอบได้แล้วคือตอนแรกก็คือยังไม่สามารถที่จะงอนิ้วเพื่อที่จะหยิบจับอะไรได้คือตอนนี้เราก็ฝึกโดยการที่ว่าทำกายภาพโดยการดัดนิ้วมือนะคะให้มีการลักษณะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เพื่อที่จะมาหยิบวัตถุต่างๆได้ครับโดนเครื่องอะไรนะบดหมูอ๋อเครื่องบดหมูใช่ไหมแล้วเรามันนิ้วขาดไปไหมครับนิ้วไม่ขาดแต่ไม่ขาดค่ะเครื่องแต่ไปผ่าที่โรงพยาบาลไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอ๋อแล้วมือนี่โดนกระดูกนี่แตกเลยกระดูกแตกเส้นเอ็นขาดอ๋อตอนนี้เหลือกี่นิ้วเหลือ2 นิ้วนี่ก็มาใหม่ๆก็ติดเข็มแล้วคุณหมอก็มาอยู่ที่ศูนย์คุณหมอก็ไปทำการผ่าตัดรักษาใหม่เพื่อที่จะนิ้วที่จะอ้าได้ตอนนี้ติดขยับไม่ได้อยู่นี่ก็ขยับได้หมดแล้วหยิบจับอะไรก็หยิบจับคือตั้งแต่มาบำบัดที่นี่จะเริ่มหยิบจับอะไรได้แล้วนานหรือยังหนูอยู่มาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เป็นมากี่ปีก่อนหน้านี้ก็ปีครึ่งเป็นมาปีครึ่งก็ยังหยิบจับอะไรไม่ได้เพราะว่าเข้ามาอยู่ศูนย์ใหม่นี่คุณหมอจะไปทำการผ่าตัดรักษาใหม่ถามนิ้วออกเพื่อที่จะหยิบจับของแต่นี่ก็ถอดเหล็กออกแล้วก็หมอก็มาทำกายภาพให้เพื่อที่จะขยับได้อ้าออกได้หยิบได้ค่ะคือปีกว่านี้ทำอะไรไม่ได้เลยพอมาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งเริ่มหยิบจับอะไรได้บ้างแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมมาอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูที่เนี่ยที่ศูนย์ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายค่ะไม่ได้เสียอะไรเลยค่ะปีกว่านี้เราไม่ต้องเสียสักบาทเลยเสียค่ะอ๋อเราพักอยู่ที่นี่นอนอยู่ที่นี่เลยมีห้องนอนอย่างดีอาหารครบบริบูรณ์ค่ะรายนี้ก็คือว่าโดนเครื่องปั๊มเหมือนกันนะคะคือเครื่องปั๊มกระดาษเหรอฮะเครื่องปั๊มเหล็กอ๋อเครื่องปั๊มเหล็กอ๋อโดนมานานยังครับโดนมา6 เดือนแล้วแล้วเข้ามารักษาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่31เดือนอะไรฮะเดือนพฤษภาคมอ๋อไม่กี่วันนี้เองพอมายังเพิ่งอาทิตย์กว่า2 อาทิตย์เองแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นเล็กน้อยเริ่มดีขึ้นใช่ไหมตอนแรกมาคือว่าเขายังจะมีแผลเปิดอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะอ๋อก็ต้องมาทำการรักษาด้วยบำบัดด้วยใช่ค่ะก็คือพี่พยาบาลมันจะทำแผลให้ตลอดเนี้ยค่ะการรักษาแล้วคือตอนนี้จากที่แผลที่คุยกับคณะอนุกรรมการแพทย์อะค่ะคือตอนนี้ก็คือวางแผนว่าเดี๋ยวต่อไปคือจะไปผ่าตัดอีกทีกระดูกที่มันเสียออกอ๋อมันมีตอนนี้ยังมีกระดูกเสียอยู่ด้วยนี่คือจะมีลักษณะของเนื้อมันโผล่ออกมานิดนึงค่ะกระดูกไปกระดูกมันจะบอกโผล่ที่ออกมานิดนึงคือโผล่นี่หมายถึงถ้าจิ้มเนื้อออกมาปุ๊บก็จะเป็นแผลจะทำให้ติดเชื้อด้วยตอนนี้คือมันเนื้อบริเวณตรงนั้นนะคะผิวหนังอะไรเงี้ยมันบางมากก็คือมันสามารถที่จะจิ้มออกมาได้แล้วคือเกิดการติดเชื้อได้ครับอย่างเคสนี้จะรักษาประมาณเท่าไหร่พอจะคำนวณได้ไหมแต่ละเคสไม่สามารถกำหนดเวลาได้อยู่ที่ผู้ป่วยเองใช่ค่ะต้องขึ้นอยู่กับสภาพผู้ป่วยเรื่องการรับประทานอาหารการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็คือมีผลต่อการทำให้แผลหายหรือการดื่มต่างๆรัก
ักษาที่นี่มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีครับไม่เสียเลยที่ประกันสังคมแจ้งมาว่าให้มาบำบัดฟื้นฟูที่นี่แล้วจะไม่เสียค่าใช้จ่ายชื่ออะไรครับชื่อเพิร์นเป็นอะไรฮะถึงขาเหล็กครับโดนเหล็กครับทำงานอยู่ที่ไหนนะครับพยาบาลเหล็กครับนานหรือยังแต่12เมษายนปีที่แล้วปีที่แล้วเสียขาสองข้างเลยครับแล้วมาฟื้นฟูที่นี่นานหรือยังก็ปีกว่าปีกว่าแล้วตอนนั้นเป็นเนี่ยเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ครับแล้วมาฟื้นฟูที่นี่ครับมาฟื้นฟูที่นี่ครับถึงจากนั้นมาถึงตอนนี้นานขนาดไหนก็ประมาณตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่เดินนะครับนะฮะก็ประมาณ7-8เดือนแล้วครับ7-8เดือนมาที่นี่เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไหมไม่ครับไม่เสียเลยของใครพามาครับของบริษัทพามาบริษัทพามาขึ้นกับอะไรประกันสังคมอ๋อขึ้นกับประกันสังคมพามาที่นี่ฟื้นฟูที่นี่ครับผมแล้วขานี่ได้มาไงขาเทียมก็ทางศูนย์ทำให้ครับอ๋อทางศูนย์ที่นี่ทำให้หมดเลยครับทำให้หมดแล้วเขาฟื้นฟูยังไงฮะก็ประหัตฝึกยืนฝึกเดินตามราวนี่ก่อนอ๋อไหนลองเดินให้ดูที่เป็นไงครับนี่ถ้าเอาขากางเกงลงเหมือนคนเดินปกติไม่ทราบเลยนะว่าเป็นคนเสียขาไปครับรู้สึกดีใจไหมดีใจครับดีใจมากเลยมีอะไรจะฝากถึงประกันสังคมบ้างไหมครับขอบคุณเขาครับที่เขาช่วยดูแลประชาชนที่ขึ้นกับประกันสังคมครับแล้วคนที่เขาไม่ได้ทำประกันสังคมเนี่ยจะฝากอะไรไปให้เขามาทำประกันสังคมไม่จะได้มีประโยชน์ทดแทนอย่างนี้ถ้าฝากให้เขาอยากให้เขาทำประกันสังคมไว้ครับฮะเผื่ออนาคตข้างหน้าไม่รู้ครับถ้าไปเจอบริษัททางร้านที่ไม่ขึ้นกับประกันสังคมเนี่ยเราจะได้แบบนี้ไหมไม่แล้วใครเป็นคนทำขาให้อาจารย์คนนี้นะโอ้ชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยผมชื่อยันยงสิทธิคุณช่างกายกรจำนำงานครับของที่ศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้ที่ขึ้นกับกระทรวงแรงงานประกันสังคมเนี่ยนะครับผมนี่เราทำอะไรให้กับบุคคลท่านนี้บ้างทำทุกอย่างครับตั้งแต่รอเบ้าเป็นประกอบเสร็จให้เดินนะครับอ๋อเมื่อสักครู่นี่เห็นว่าเขาใส่หลายชั้นจังเลยใส่ถุงเท้าหลายชั้นเลยครับผมเพื่ออะไรครับก็กันเจ็บครับผมอ๋อไม่ให้เจ็บใช่ไหมครับผมแล้วเรามีเคสอะไรบ้างนอกจากเคสที่ทำขาเทียมมีเหนือเข่าใต้เข่าทั้งแขนเทียมขาเทียมที่นี่ทำได้หมดทุกอย่างทุกอย่างสวยงามขาสวยงามอ๋อได้หมดเลยคือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรเกี่ยวกับการทำงานเราสามารถหาของปลอมมาให้เขาใช้ได้เลยหรือของเทียมเป็นของจริงทำไม่ได้นะรู้สึกไงเรามีความรู้สึกไงที่เราทำให้คนภูมิใจทำให้คนได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งได้เดินได้หยิบของได้แล้วก็ภูมิใจครับผมก็ได้ประกอบอาชีพได้อีกทีครับแล้วเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรกับคนไข้เลยฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดเลยครับผมเอาเงินส่วนตัวพี่ออกหรือเงินที่ไหนอ๋อจะออก สำหรับผู้ป่วยที่มีแผลนะคะแล้วก็จะกำหนดเวลาไว้สำหรับวันก็คือจะทำแผลให้ทุกวันทั้ง7วันเลยคนป่วยที่เข้ามารักษาถ้ามีบาดแผลมาเราก็จะคอยดูแลใช่ค่ะก็โดยจะกำหนดเป็นเวลาให้ว่า9:30เป็นต้นไปนะครับก็จะทำแผลโดยใช้อุปกรณ์ทำแผลที่ปราศจากเชื้อครับซึ่งเรามีเครื่องที่ทำความสะอาดแผลนะคะครับอันนี้เป็นเครื่องนึ่งทำความสะอาดแผลที่ปราศจากเชื้อซึ่งเราจะนึ่งทุก7 วันอ๋อนะคะนอกจากงานพยาบาลนอกจากเราจะทำแผลคนไข้แล้วเนี่ยเราก็ยังจ่ายยาฮะนะคะโดยจะมีเป็นตู้ยาให้แล้วก็จะมีเขียนแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่นะคะอันนี้คือเป็นการรักษาโรคเบื้องต้นนะคะครับในกรณีที่พยาบาลสามารถดูแลได้ยังไม่ต้องพึ่งแพทย์เอาแค่เบื้องต้นเฉยๆเบื้องต้นเหมือนป่วยเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็จะส่งต่อโรงพยาบาลให้โดยที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเป็นคนนำส่งไปเราทำงาน24 ชั่วโมงนะคะอ๋อที่นี่ทำ24 ชั่วโมงเลยตลอดดูแลค่ะ24 ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดกลางค่ำกลางคืนเขาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือเป็นลมหรือชักหรือลื่นล้มในห้องน้ำลักษณะเนี้ยเราก็สามารถดูแลได้เลยสบายค่ะสามารถมีเจ้าหน้าที่พาส่งโรงพยาบาลได้เลยเป็นยังไงบ้างคะกับศูนย์ฟื้นฟูที่นี่อุปกรณ์การบำบัดฟื้นฟูยังมีอีกหลายอย่างนะคะในช่วงหน้าเราจะไปชมกันต่อพร้อมกับไปชมผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆที่ทำจากฝีมือของผู้ที่มาฟื้นฟูที่นี่พร้อมกับร่วมพูดคุยกับคุณอนุสรไกรวัฒน์อนุสรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสำหรับช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคนหนึ่งคนจะทำอะไรได้
ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทำด้วยความจริงใจทำไปแล้วไม่เดือดร้อนใครทำไปแล้วสังคมนะครับตอบรับในทางบวกก็คือทำแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลของประเทศอะไรก็ได้อะคนหนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทำปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนตอนนี้เรามีใจกล้าวอลันเทียร์จากใจกล้าญี่ปุ่นนะคะมาซึ่งเป็นนักกิจกรรมบำบัดมาช่วยค่ะอันนี้มาจากญี่ปุ่นพี่ถามแนะนำตัวหน่อยไหมพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้ค่ะพูดไทยได้ชื่ออะไรนะครับจังจือนัทสกิน้ำสักยี่วัสตาค่ะอ๋อมาช่วยภาษาไต้หวันน้ำพึ่งค่ะอ๋อช่วยน้ำพึ่งที่ได้รับบาดเจ็บมาแล้วก็ไม่สามารถยืนได้ค่ะใช่ก็คือเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวครับค่ะก็คือเวลาเขาฝึกยืนเนี่ยเขาก็จะทรงตัวยืนซ้ายขวาหน้าหลังจะประคองให้ยืนให้ตรงค่ะใช่แล้วอย่างนี้จะใช้เวลานานไหมตอนหนึ่งท่านเนี่ยก็คือหนึ่งท่านประมาณ30 นาที30 นาทีต่อครั้งค่ะใช่แล้วกว่าจะเดินยืนได้ตรงและประคองตัวเองได้เนี่ยใช้เวลากี่วันครับช้าสุดนานสุดแล้วแต่คนค่ะช้าสุดนานสุดครับก็คือถ้าเร็วสุดก็ประมาณ3 ปีช้าสุดช้าสุดก็6 ปีอ๋อแล้วแต่ความสามารถหรือว่าความทนของผู้ป่วยเองความสามารถการบาดเจ็บแต่ละคนไม่เท่ากันอ๋อไม่เท่ากันนะครับอย่างคนนี้เขาจะเป็นอัมพาตครึ่งซีกอ๋อก็คือยังมีขายข้างของที่จะประคองได้ครับแต่ว่าอีกข้างนึงเนี่ยจะทรงตัวไม่ได้เลยช่วยแล้วก็ประคองเอียงลำตัวมาปักที่ที่เขายังทรงตัวอยู่จะไม่เหมือนกับการที่นำน้องหมักต้องมาจับคนไข้ยืนขาด้วยตัวเองด้วยตัวนี้จะเป็นฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้อมือค่ะใช่สำหรับคนไข้ที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงไม่สามารถที่จะหยิบจับได้ค่ะก็คือพอเราให้เขาหยิบตรงนี้เราก็จะให้เขาออกกำลังกายที่ยืดแขนแล้วก็ให้ยกอ๋อแล้วก็จะนับเป็นเซฟนึงก็จะคือ10ครั้งอย่างเงี้ยครับจะให้ครบ3ครั้งอืมอย่างเคสเนี้ยเขาจะยกแขนไปอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แต่เขาจะยกในแนวระนาบอย่างเงี้ยได้อืมค่ะแล้วไอ้ที่ถ่วงอยู่นะเป็นใช้น้ำหนักด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือกล้ามเนื้อเขาจะมีแรงอย่างเงี้ยมาได้1ส่วนละพอเราเพิ่มแรงเข้าไปอีกกล้ามเนื้อเขาก็จะแข็งแรงมากอ๋อค่อยๆเพิ่มทีละระดับจะไม่ติดถ้าพอออกกำลังกายเงี้ยแล้วแรงก็จะเคลื่อนไหวได้เต็มที่ก็จะไม่ติดอ๋อก็เหมือนการ15นาทีหรือ20นาทีอย่างคนนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะว่ามือฝั่งเนี้ยเขาจะอ่อนแรงกล้ามเนื้อมือลงกล้ามสิคะเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเวลาเขาหยิบโดยใช้มือข้างนี้ข้างเดียวเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้คนญี่ปุ่นก็เลยให้เขาใช้2มืออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการฝึกการใช้งานของกล้ามเนื้อมือทั้ง2ข้างในการทำกิจกรรมอันนี้ก็คือเหมือนเป็นจำลองเฉยๆอะค่ะจำลองว่าให้ลองหยิบขึ้นมาแล้วก็ไปใส่เนี่ยค่ะเริ่มนิดหน่อยเองคือก็คือมาตอนแรกนี่เขาจะไม่สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้กลุ่มที่บาดเจ็บจากการทำงานนะเขาจะมีข้อติดข้อมือติดครับก็คือเครื่องตัวเนี้ยพอให้คนไข้เอามือลงมาเนี่ยค่ะแล้วเราก็เซ็ตเครื่องเดี๋ยวแล้วมันก็จะมีตัวนี้ดึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เครื่องตัวนี้มันก็จะดักนิ้วเขาให้ลงจะม้วนนิ้วให้จับค่ะมันจะมีโปรแกรมอยู่เงี้ยค่ะคือเขาก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะสมมติว่าเราจะให้ข้อนิ้วมือเขางอ180องศาเราก็จะตั้งโปรแกรมตรงนี้แล้วก็เอามือเขามาวางมันก็จะดักอื้อมันจะดัดลงไปเองค่ะใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นกลุ่มข้อติดเรียกว่า work sample อะค่ะพี่แบบฝึกจำลองการทำงานนะคะค
เงี้ยค่ะก็ให้เขาหยิบเป็นน็อตค่ะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมือเขาอ่อนแรงแล้วเราจะไม่รู้จนกว่าที่เขาจะมาฝึกอะค่ะฝึกจับให้คล่องค่ะใช่ให้คล่องแค่เงี้ยค่ะเขามาใส่ที่นี่ก็จะทำได้ที่นี่ค่อนข้างอุปกรณ์จะสมบูรณ์ครบแทบทุกอย่างเลยคุณสะอาดยศยิ่งยงนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานฝึกอาชีพนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายก็เป็นครูฝึกอาชีพนะคะคุณพนมยงนะคะแล้วก็คุณกิติศักดิ์เป็นครูฝึกอาชีพเหมือนกันนะคะแล้วมีอาชีพอะไรบ้างคะที่เราสอนให้ทางผู้ที่เข้ามารักษาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะค่ะก็มีการฝึกอาชีพนี่มี2ลักษณะนะคะมีฝึกเตรียมเข้าทำงานนะคะซึ่งมีทั้งหมด8สาขาอาชีพนะคะใช้ระยะเวลาของการฝึกก็ประมาณ 2-4 เดือนนะคะส่วนลักษณะที่2ก็คือในเรื่องการฝึกอาชีพนะคะฝึกอาชีพนี่ก็มีระยะเวลาการฝึกก็ประมาณ 6-12 เดือนนะคะก็มีทั้งหมด15สาขาอาชีพนะคะตอนนี้แต่ละสาขาอาชีพนี่อยากจะให้ทางครูฝึกเข้าได้ลงอธิบายนิดนึงนะคะครับสำหรับผมนะครับอาจารย์พนมยงค์นะครับเป็นครูฝึกฝีมือแรงงานนะครับสอนงานโลหะนะครับก็งานโลหะก็จะมีงานเป็นงานเชื่อมแก๊สเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมมิกแล้วก็เชื่อม CO2 ครับก็เป็นหลักสูตรก็ประมาณ4เดือนถึง6เดือนกันครับจบแล้วออกไปประกอบอาชีพได้ทันทีเลยครับสำหรับที่นี่แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้เข้ารับการฟื้นฟูก็จะทำงานที่บริษัทเดิมกับนายจ้างเดิมครับอันนี้เป็นเราจะเสริมเข้าไปครับไปทำที่เดิมก็ได้ก็ได้ได้ก็ไปก็จะสอบเกี่ยวเหมือนกับสถาบันเหมือนกันเลยหลักสูตรเหมือนกันคล้ายๆแล้วก็สอบถ้าคุณเรียนได้ประมาณ 80-90% ก็สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ศูนย์พัฒน์ได้ทั่วประเทศครับครับไปสอบแข่งกับเขากับคนปกติเลยครับครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์กันสิทธิ์ครับก็คือดูแลในส่วนของการสอนเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะครับก็จะมีหลักสูตรในเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์สีโลหะนะครับครับผมแล้วก็จะดูแลผู้รับการฟื้นฟูให้ฝึกความถนัดมากขึ้นซึ่งบางคนเนี่ยก็ไปทำอาชีพกับนายจ้างเดิมหรือบางคนก็ไปทำการอาชีพใหม่แต่จริงๆแล้วการฝึกเนี่ยที่เน้นมากที่สุดก็คือการใช้อวัยวะส่วนที่เหลือนะฮะเช่นมือขวาคนถนัดมือขวาแต่มือขวาขาดไปแล้วก็ต้องมาฝึกให้เขาใช้มือซ้ายให้ได้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของการฝึกจริงๆแล้วการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยนะเราไม่ได้มุ่งเน้นให้เขาทุกคนต้องเก่งทางด้านอาชีพแต่ทุกเน้นให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้อวัยวะส่วนที่เหลือของตัวเองอ่ะให้มีประสิทธิภาพที่สุดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับเป็นบทบาทหนึ่งของสำนักงานประกันสังคมที่ดูแลผู้ประกันตนเนี่ยแล้วเราได้มาเห็นการที่ทำงานของการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับประสบเหตุแล้วจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับเข้าไปทำงานใหม่ก็มาเห็นความสามารถ
พอสมควรมีความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะไอ้เรื่องที่เราเกิดเหตุต่างๆนะครับหลายๆครั้งที่เกิดความสูญเสียเนี่ยถ้าเราสามารถป้องกันได้ไม่ให้เหตุเกิดหลายๆคนคงไม่ต้องมาที่นี่นะครับแต่ถ้าเมื่อมันเกิดไปแล้วก็ขอให้ที่มาที่เนี่ยขอให้มีกำลังใจและสู้ต่อไปแล้วก็ฝากไว้ว่าทำยังไงก็ได้ให้เน้นความปลอดภัยไว้ก่อนเหตุจะได้ไม่มาแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาตัวนี้ต่อครับที่ได้เห็นศูนย์นี้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงว่าที่ศูนย์นี้มีความพร้อมแค่ไหนคือในลักษณะของความพร้อมสถานที่เนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมมากแล้วก็ดูได้จากมีทั้งคนเข้าและคนออกเมื่อมีการฝึกอบรมเสร็จคนที่พร้อมก็สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระไปทำอาชีพหรือทำงานเดิมก็ได้แล้วก็ยังมีความสามารถอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ได้เห็นกันนี่คือสามารถมาฝึกเล่นดนตรีเป็นวงอย่างได้เลยครับตรงนั้นแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยกระทรวงจะมีการต่อยอดยังไงคือจริงๆตรงนี้เราก็มีอยู่ประมาณ4ที่ทั่วประเทศนะฮะก็มีที่นี่ที่เชียงใหม่นะครับที่สงขลาที่ขอนแก่นนะครับก็มีอยู่ประมาณ4ที่เราก็จะกระจายตามเขาเรียกว่าตามภูมิภาคเพื่อให้พี่น้องเราที่อยู่ตามภาคต่างๆไม่ต้องเดินทางมาไกลสามารถไปรับบริการได้ใกล้เคียงในตามจุดต่างๆตรงนั้นอยากจะฝากอะไรกับทางประชาชนที่ทางบ้านครับแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยครับว่าจะให้เข้ามาเรื่องของประกันสังคมมากขึ้นยังไงก็วันนี้นะฮะคนไทยทั้งหมดประมาณ60กว่าล้านคนมีแค่10ล้านคนที่เป็นผู้ประกันตนวันนี้ต้องฝากไปว่าวันนี้คุณมีประกันสังคมแล้วหรือยังก็เชิญชวนนะครับถ้าเป็นนายจ้างลูกจ้างก็เข้ามาได้เลยนะฮะเขาบอกนายจ้างช่วยเอาเข้าประกันสังคมแต่ถ้าคนที่ทำงานกับนายจ้างแล้วเกิดลาออกไม่อยากเป็นลูกน้องเขาลาออกมาแล้วก็มาเป็นผู้ประกันตนเองหรือถ้าคนประกอบอาชีพอิสระอันนี้ก็มาได้ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์วินตุ๊กตุ๊กแท็กซี่สำล้อถีบหรืออาชีพอิสระก็ส่งเกษตรอะไรก็ได้ครับอยากเข้ามาก็ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้ก็กด1506ก็มาติดต่อได้ถ้าท่านมีหลักประกันสังคมท่านก็จะมีความมั่นคงของชีวิตที่ดีขึ้นครับแรงงานที่มาที่ศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้จะได้รับการดูแลในการฟื้นฟูครบทุกอย่างจนสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ดังเดิมส่วนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสอนวิชาชีพเพิ่มเติมนะคะแม้กระทั่งผู้ที่ทุพพลภาพก็ยังได้รับการสอนให้เล่นดนตรีไทยเป็นดังนั้นผู้ที่ใช้แรงงานที่ยังไม่ได้ทำประกันสังคมในวันนี้ก็ขอให้ท่านรีบไปทำประกันสังคมนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและเป็นหลักประกันของครอบครัวหากมีเหตุการณ์สุดวิสัยที่เกิดจากการทำงานของท่านท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างที่ท่านได้ชมไปแล้วนั้นนะคะทางรายการก็หวังว่าท่านผู้ใช้แรงงานทุกท่านคงจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้สำหรับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมแบบนี้ทางรายการก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกและสำหรับท่านใดที่มีเรื่องราวร้องเรียนใดๆหรือข้อติชมใดๆให้ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ทางรายการเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้วันนี้เวลาของรายการแกะรอยลัดหมดลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเวลาเดียวกันนี้ทางช่องบางกอกชาแนลดิฉันและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจ